ด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยรายการที่พาพี่น้องชาวมือบนมาพบกับชนมือล่างนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านสุไหงปะแนหมู่1นะครับตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเราจะพาพี่น้องมาพบกับครอบครัวกำพร้าครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งคือครอบครัวแวร์มูฮิตนะครับซึ่งมีลูกๆนะครับถึง12คนด้วยกันแล้วก็มีน้องๆในวัยกำพร้าอยู่ในบ้านหลังนี้ถึง3คนนะครับเดี๋ยวก็พี่น้องก็เชิญติดตามนะครับในรายการนะครับเราจะพาชมบ้านนะครับแล้วก็สัมภาษณ์นะครับหญิงม่ายครอบครัวแวร์มูฮิตนะครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยผมมูฮัมหมัดตอฟิกวิรัสเถียรนะครับก็ได้รับเกียรติจากมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับให้ลงพื้นที่ในเขต3จังหวัดชายแดนใต้นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับครอบครัวนึงนะครับชื่อครอบครัวแวร์มูฮิตนะครับอยู่ในบ้านสุไหงปะแนนะครับหมู่ที่1ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับเรามาดูว่าครอบครัวนี้มีความลำบากนะครับที่พี่น้องน่าเห็นใจที่จะต้องช่วยเหลืออย่างไรนะครับก็ครอบครัวนี้นะครับผมอธิบายเบื้องต้นนิดนึงก็คือเป็นครอบครัวที่มีลูกๆนะครับถึง12คนด้วยกันนะฮะถึง12คนด้วยกันแล้วก็ในขณะนี้ที่อยู่ในวัยกำพร้านะครับพี่น้องจะเห็นก็มีอยู่3คนด้วยกันนะฮะก็ด้านหลังนี่นะครับวันอามัดนะครับก็อายุ12ปีนะครับตรงนี้ก็คือน้องซุนกิฟลี่อายุ11นะครับส่วนคนนี้นาววีอายุ7ขวบนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยอีก9คนเนี่ยซึ่งเป็นลูกๆของหญิงม่ายเหมือนกันนะฮะแต่ว่าที่วัยกำพร้าเนี่ยมี3คนเราก็จะมาให้พี่น้องได้รู้จักกับครอบครัวนะครับแวร์มูฮิตนะครับแวร์มูฮิตนะฮะซึ่งมีลูกถึง12คนและอยู่ในวัยกำพร้าถึง3คนด้วยกันนะครับก็อยากจะให้ทางคุณแม่ของเด็กๆเนี่ยนะฮะได้แนะนำตัวนิดนึงครับว่าชื่ออะไรยังไงฮะลองสลามอัลกุมารัมตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซายานามมารียะซายานามมารียะบาดูครับเอามา40มิลลิลครับเราก็มีเครือข่ายนะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีคือคุณวันรอดิยานะครับซึ่งจะช่วยในการนอกจากพาเราลงพื้นที่ในการเยี่ยมเยือนครอบครัวกำพร้าแล้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการแปลนะครับจากภาษายาวีเป็นภาษาไทยให้พี่น้องได้ทราบด้วยนะครับตัวกะคนนี้ชื่อเวมาริยาเวดูใช่ไหมอายุบาดูอายุ49ปี49ปีนะครับตอนนี้ก็คืออาชีพหลักๆของกะย่านี่ก็คือทำสวนเล็กหน่อยแล้วก็เย็บผ้ามีบ้างไม่ค่อยเยอะทีเพราะว่าไม่ได้รับเยอะแล้วก็ทีนี้ลูกๆที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือ7คนศึกษาอยู่7คนมีคนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่อียิปต์ได้ทุนตอนนี้ทำดีละมาชอบใช่ได้ทุนไปเรียนที่ประเทศอียิปต์นะครับคนเดิมเป็นผู้ชายครับชีวิตครอบครัวตอนนี้ก็คือลำบากเพราะว่าไม่ได้ทำงานแบบได้รายได้ที่ดีคือได้กินไปวันๆอ่ะครับทราบว่าสามีนะครับสามีเพิ่งเสียไปสามีเพิ่งเสียประมาณตอนรอมฎอนที่ผ่านมารอมฎอนที่ผ่านมาป่วยเป็นมะเร็งตับป่วยประมาณ2เดือน
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล2เดือนนะคะจากนั้นก็เสียก่อนหน้านี้ตอนที่สามียังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ทำอาชีพอะไรยังไงครับอยู่กิจวัตรกิจวัตรก็ว่าอุโมงค์นะรับจ้างทั่วไปค่ะบางทีก็ทำสร้างบ้านทั่วไปแต่เขาจ้างเป็นเหมือนช่างแต่ว่าช่วยรับจ้างครับแล้วรายได้เป็นยังไงครับตอนที่สามียังอยู่ได้รายได้ก็300บาทเหมือนทั่วไปนั่นแหละแล้วมีลูกถึง10ใช่แล้วก็กลับมาช่วงเย็นก็ทำเกษตรนิดหน่อยแต่ก็ไม่พอกินเพราะว่าลูกๆเรียนอยู่นั่นสิครับแล้วตอนสมัยที่สามียังอยู่นี่มีลูกด้วยกันถึง12คนใช่ค่ะแล้วเราใช้จ่ายยังไงชีวิตความเป็นอยู่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็ดูก็หาเงินดูบ้านอยู่ดูว่าซื้อได้ไหมก็ชุกร้อนมากแต่ชุกร้อนเนาะก่อนตอนสามีอยู่ก็คือไม่พอใช้อ่ะเพราะว่าทำงานสามีทำงานคนเดียวลูกๆก็อยู่ในวัยเรียนแต่ตอนนี้ก็มีลูกที่แยกครอบครัวไปก็ส่งมาบ้างก็ว่าคือตอนสมัยที่สามียังมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณแม่ชื่ออะไรนะครับไก่ยะเนี่ยไก่ยะเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานเพราะว่าต้องเลี้ยงดูลูกเพราะลูกยังเล็กๆนะฮะลูกยังเล็กหลายคนงานนี่ไปวายเองก็ปลูกผักแล้วก็เลี้ยงเป็ดไก่อะไรแบบนี้ประมาณนี้ก็เหมือนทำอาชีพเกษตรไม่ได้ไปออกไปทำงานนอกบ้านเพราะว่าต้องดูแลลูกๆหลายคนเนี่ยครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยตอนที่สามีมีชีวิตอยู่เองเนี่ยรายได้ก็ไม่พอกับรายจ่ายอยู่แล้วไม่พอครับก็พี่น้องจะเห็นนะฮะว่าแม้แต่ตอนที่หัวหน้าครอบครัวนะคือคุณพ่อของเด็กๆนะฮะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยกับเด็ก12คนนะฮะที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยก็รายได้ก็ไม่พอกับรายจ่ายอยู่แล้วและเมื่อช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เรียกเขากลับไปนะครับด้วยสาเหตุของโรคมะเร็งตับนะฮะยิ่งตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับขาดเสาหลักไปแล้วหลังจากที่เราเรียกคืนกลับไปแล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับของไก่ว่าสบายนะก็กำลังดีว่าสบายแบบสบายนะว่าต้องสู้ต่อJalan amat berhenti. คือตอนที่แฟนเสียก็กะก็มีความรู้สึกว่าต้องลำบากแน่เพราะว่า7คนนี้ที่ยังเรียนอยู่คงเลี้ยงไม่ไหวค่ะอาจจะพี่เกย์อาจจะนกนกกิจใจกิจโจพี่เกย์ว่าสนุกดูเบลมาทั้งหมดเลยค่ะกะก็คิดว่าต่อจากนี้ต้องออกไปหางานทำแต่ว่าช่วงอยู่ในเอ็ดดอนะต้องอยู่กับบ้านก่อนหลังจากนี้ค่อยว่ากันช่วงนี้ก็ยังไม่ผลอิดานะใช่ไหมค่ะผลแล้วค่ะเอาผลแล้วนะเพิ่งอาทิตย์เดียวอ๋อครับครับก็เนี่ยครับเป็นความรู้สึกของหญิงม่ายที่ต้องรับภาระดูแลเด็กกำพร้านะฮะมีลูกถึง12คนและในวัยเรียนถึง7คนด้วยกันถึงแม้ว่าจะเลยวัยกำพร้าไปบ้างแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีเด็กกำพร้าเนี่ยเล็กๆอีก3คนนะพี่น้องที่ได้รับชมรายการอยู่นะครับต้องการจะช่วยเหลือครอบครัวนะฮะแวร์มูหิตนะครับที่อยู่ที่บ้านสุไหงปันแอนะครับหมู่1ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับก็สามารถบริจาคเข้ามาได้นะครับโดยระบุว่าช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้าแวร์มูหิตนะครับและหลังจากที่สามีกะยะเสียแล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างหลังจากมาที่นี่ว่าสบงากวนกับเอรูมหิตว่าสบกสีก็ว่าสบสกสีแล้วก็ดุกิเจกวนรุดุว่ากระดุมหัวเละแล้วพออีต่อน้าอย่าสาดเดินตัวต่ออย่างเงี้ยบ้านเราดูอีหัวเละเธอว่ากระกระใจกี่จอกูเดี๋ยวแก่มาคิดถึงค่ะหลังจากที่สามีเสียก็มีก็เหงานะคะแล้วก็แต่ก็ได้พูดคุยกับลูกๆว่าลูกกำพร้าอยากให้อยู่กันดีๆเป็นเด็กดีอย่าเลวไหล
แต่ลูกๆกับย่าก็เชื่อแล้วค่ะไม่มีใครที่เกเรนะคะต่างคนต่างเป็นเด็กดีกันทุกคนหนูเรียกคุณแม่ว่าอะไรลูกหนูเรียกอุ้มมีไหมนะเจ๊เจ๊คุยเรียนไหนครับเรียนที่ไหนบ้างครับลูกซุนกิฟเรียนที่ไหนครับบอกคุณดารุนบารากะแล้วนาววีแล้วครับนาววีละวันอามัดจงรักสัตว์เจ๊คุยอะไรกับหลังจากที่อายอเสียเนี่ยเจ๊คุยอะไรกับวันอามัดบ้างลูกไหนเล่าให้คุณลุงฟังสิเจ๊บอกไหมว่าอย่าดื้อนะต้องเป็นเด็กดีเจ๊พูดไหมจะพูดกับซุนกิบลี่ไหมครับพูดไหมลูกไม่เป็นไรครับแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยฮะเป็นบ้านของกะยะเองไหมอุ้มนี่ค่ะอุ้มหอมอายุค่ะบ้านหลังนี้ก็คือบ้านเดิมของคุณสามีแม่ของสามีเป็นบ้านของสามีบ้านเก่าของสมัยแม่นั้นเป็นบ้านของคุณย่าของคุณย่าค่ะแล้ววันนี้ก็เลยจะอยู่ที่นี่แหละนะก็จะเป็นใช่ครับคือเป็นบ้านของเราแล้วตอนนี้นะใช่ไหมประหยัดอยู่เลยก็อย่าแล้วมันนี่นี่ประกันถืออ่าอย่าก็ตื่นแบบไม่ได้แบ่งให้ใครทีก็อยู่แบบนี้แหละครับหลังจากที่วันที่สามีเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ไหนกันยังไงครับเด็กๆเสียที่ไหนเป็นมาตีตื้ออันนั้นอันเดอร์ลักก็รู้มั้งแต่อันเดอร์ดูมันซีเฟเวอร์อันเดอร์ค่ะตอนที่แฟนเสียนี่ก็ลูกๆทุกคนก็อยู่บ้านเหลือคนที่ไปเรียนต่างประเทศน่ะก็ไม่ทันกลับมาดูพ่อเพราะเพิ่งไปไม่กี่เดือนเพิ่งไปก็เลยไม่ได้กลับมาเยี่ยมพ่อคุณพ่อชื่ออะไรลูกหนูเรียกคุณพ่อว่าอะไรเรียกอะไรชื่อเรียกอายออายอไหมอายอหาเรียกอายอค่ะอายอเขาเสียที่นี่เสียโรงพยาบาลกลับมาเสียที่บ้านแต่ว่ารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลก็2เดือนอาการหนักก็เลยเอากลับมาบ้านก็คือคุณหมอให้กลับบ้านใช่หมอก็ให้กลับค่ะแล้วช่วงที่เขาไม่สบายเนี่ยเขาได้คุยอะไรกับกัยยามั้งไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวไปยับเลยแกเจ๊ะไปยับเสียงกับพ่อเด็กเสียงเพลงของอันนั้นหนึ่งค่ะตอนที่สามีป่วยอยู่ก็ฝากให้ภรรยาช่วยดูแลลูกๆให้ดีค่ะเขาสั่งเสียยังไงบ้างเยอะเปอร์เซ็นต์กว่านะก็ฝากกันสู้เพลงของอันวิจูแล้วยังมีเดียวต้องค่ะคือช่วยเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีอย่าให้เหมือนกับว่าติดยาอะไรแบบนี้แต่ว่ากะลูกๆของกะนี่กะสัมผัสคือเขาจะเป็นเด็กดีกันทุกคนค่ะวันอามัดครับอายอคุยอะไรกับหนูบ้างตอนที่อายอไม่สบายเนี่ยคุยอะไรกับหนูไหมไม่ได้คุยแล้วแล้วตอนที่อายอไม่สบายหนูไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลไปไหมได้ไปเยี่ยมไหมไม่ได้ไปนะเพราะว่าไปเรียนไงอ๋อยังเรียนกันอยู่นะเด็กๆก็ไปต่างคนก็ไปเรียนมีแม่เลยที่เฝ้าอยู่โรงพยาบาลกับลูกคนโตแล้ววันที่คุณหมอให้กลับมาบ้านเนี่ยแล้วช่วงก่อนที่แกจะเสียเนี่ยแกคุยอะไรกับกายะไหมก็ไปเล่นอ่ะที่กายะยืนเจ๊ะๆหรอกเราจะโยสาวีเดี๋ยวดอกกระเจี๊ยบก็คือก่อนกลับมาถึงบ้านทุกวันนึงก็ไม่คุยแล้วไงก็แบบไม่ไหวเลยอาการแค่ตอนก่อนที่ว่าจะร่างกายจะเริ่มเหนื่อยนั่นก็สั่งว่าอย่าทิ้งเขาไปไกลให้เฝ้าอย่างใกล้ชิดเลยค่ะคือเขาต้องการอยากให้อยู่ใกล้ให้ภรรยากับลูกๆอยู่ด้วยกันได้อยู่ใกล้ชิดพ่อที่สุดแล้วจากที่เราสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปเนี่ยคิดว่าอยากจะให้ทางผู้ชมทางบ้านนะครับหรือว่า
ทางที่สาธารณชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเนี่ยช่วยเหลืออะไรครอบครัวแวร์มูหิตบ้างครับเดี๋ยวป้านี่ป้าดอยตัวมาที่แล้วนี่เลยจะปวงาบนที่นั่งสนับตะทุลังกับเราอยู่มีความกังวลมีความเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างบริหารงานจริงก็คือตอนนี้ก็คือที่อยากได้ก็คือทุนการศึกษาลูกทุนการศึกษาลูกอย่างเดียวเลยที่สำคัญตอนนี้เพราะว่าเขาจะก็จะออกจะขึ้นมอนดึงแล้วค่ะก่อนนี้11แล้วนะทำให้ถ้ามีการสร้างอาชีพแล้วคือตอนนี้ทางมูลนิธิสถาชนมีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับครอบครัวกำพร้าโดยเฉพาะดินไม้เนี่ยทางกายะเนี่ยคิดว่าอยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างมีความถนัดในเรื่องของการทำอาชีพทางด้านไหนเยอะค่ะกายะก็ถนัดเรื่องเย็บผ้าขนาดเรื่องเย็บผ้าเพราะว่าย่าจำได้สมัยเด็กๆเคยมาบริการเย็บผ้าอ๋อเคยใช้บริการใช่แต่ก่อนเขาปักจักปักผ้าคลุมเนี่ยแต่ตอนนี้ก็เย็บรู้ดูได้ว่าโหอืมครับอยากเย็บผ้ามากกว่าถนัดตอนนี้ปากเกนี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจากอุตสาหกรรมไงของกายะก็ยังเป็นจากธรรมดาฮะถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้จากอุตสาหกรรมก็คือกายะครับรับงานเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือลูกส่วนหนึ่งยังเล็กด้วยก็สามารถที่จะทำงานที่บ้านได้ครับถามนิดนึงถ้าจากอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเป็นจากที่มือสองจะยังใหม่อยู่ในประมาณมือสองก็ประมาณกี่พันแปดพันมือสองโอ้เจ็ดท่านเหมือนกันครับโอ้เจ็ดท่านเหมือนกันท่านสองถ้าของใหม่นี่จะเป็น13,000ท่านใหม่ก็นี่นะฮะก็ในเรื่องของความเชี่ยวชาญของหญิงไม้ที่ดูแลเด็กกำพร้าอยู่นะฮะมีลูกถึง12คนด้วยกันเนี่ยมีความสามารถเรื่องของการเย็บผ้านะฮะแต่ว่าตอนนี้เธอขาดในเรื่องของเครื่องมือนะฮะเครื่องมือที่จะมาใช้ในการประกอบอาชีพก็คือที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นรุ่นเก่ามันยังไม่ได้จากอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็พี่น้องก็จะดูในภาพนะฮะจะเห็นในภาพว่าเป็นจากรุ่นเก่าคือถ้าเธอเนี่ยได้จากรุ่นใหม่ที่เป็นจากเย็บผ้าอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะก็จะทำให้สามารถรับงานได้มากขึ้นและทำงานได้เร็วขึ้นและสามารถที่จะหารายได้มาดูแลลูกๆได้มากขึ้นนะพี่น้องที่ทราบข่าวตรงนี้นะครับก็ท่านใดที่ต้องการจะบริจาคนะฮะช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับหญิงไม้ไก่ย่านะครับครอบครัวแวร์มูหิตนะฮะก็บริจาคเข้ามาได้นะครับถ้าดูหมายเลขบัญชีที่อยู่บริเวณหน้าจอนะครับระบุว่าบริจาคให้ครอบครัวแวร์มูหิตที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็พี่น้องก็ช่วยกันนะฮะส่งเสริมเพราะว่าเธอก็ตอนนี้ต้องรับผิดชอบหนักเลยเพราะเนื่องจากสูญเสียหัวหน้าครอบครัวและต้องดูแลเด็กกำพร้า3คนแต่ว่ายังอยู่ในวัยเรียนถึง7คนด้วยกันนะฮะเธอก็ลำบากมากขนาดว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่สูญเสียสามีเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะครับตอนนี้เนี่ยสูญเสียเสาหลักไปด้วยก็เรียนเชิญพี่น้องที่ได้ชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับช่วยกันนะครับร่วมกันบริจาคเข้ามาทั้งในส่วนของการให้กับเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการสร้างอาชีพนะฮะในการซื้อจากอุตสาหกรรมเพื่อเธอจะได้สร้างรายได้ประกอบอาชีพและดูแลครอบครัวได้ต่อไปแล้วก็เป็นการช่วยเหลือที่ยั่งยืนนะครับทำให้นอกจากในอนาคตอินชาอัลลอฮ์เธออาจจะมีเรื่องของทุนการศึกษาแล้วเนี่ยก็มีในส่วนเรื่องของการสร้างรายได้เพื่อเป็นการประกอบอาชีพแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวต่อไปนะครับแต่ถามก็มีหนี้สินไหมครับครับอาจจะเติมเติมสเตตัสอาจจะมีสกิลที่ก็อาจจะada kok nak pergi ngaji gitu tak cukup ada main tu ada tak cukup nak pergi nak akhir tu kakak kakak ก็ยังมีหนี้อยู่พอตอนลูกจะไปเรียนใหม่ๆก็ได้ไปจำนันหน้าพื้นที่ที่มีใช่ก็ตอนนี้ก็ต้องไปใช้ส่วนตรงนั้นประมาณเท่าไหร่ครับว่าพอเดี๋ยวแต่ละแจ้งพี่น้องครับประมาณ20,000กว่าเองค่ะก็คือ
เธอครอบครัวยังมีหนี้สินในตอนสมัยที่ลูกเนี่ยได้ทุนไปเรียนต่างประเทศแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องและก็เดินทางไปเรียนที่ประเทศอียิปต์นะครับก็อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะฮะก็คือนอกจากเรื่องของรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวที่ไม่พอแล้วนะครับแล้วก็คือเนี่ยเรื่องของหนี้สินอีกด้วยนะฮะก็ครับสำหรับครอบครัวแวร์มูฮิตนะครับก็พี่น้องนะฮะที่อยากจะร่วมบริจาคช่วยเหลือนะครับก็บริจาคมาได้นะครับตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับระบุให้กับครอบครัวแวร์มูฮิตที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็ในวันนี้มูลนิธิสาธารณชนก็เรามาเยี่ยมนะฮะมาเยี่ยมเยียนนะครับให้กำลังใจกันโดยที่เรามีในส่วนของของนะครับข้าวสารอาหารแห้งมาเยี่ยมเยียนนะฮะครอบครัวกำพร้าแล้วก็มีปัจจัยนะครับเป็นเงินเยี่ยมบางส่วนนะครับแล้ววันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่จะมอบสกาดให้ด้วยนะครับสกาดจากพี่น้องที่ฝากมานะครับก็เดี๋ยวเรียนเชิญคุณวันรดียะนะครับซึ่งท่านเป็นเครือข่ายนะครับเครือข่ายของมูลนิธิสาธารณชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้านะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับมอบของให้กับครอบครัวแวร์มูฮิตนะครับแล้วก็มีเงินเยี่ยมนะครับมีเงินเยี่ยมส่วนหนึ่งด้วยอันนี้เป็นเงินเป็นปัจจัยที่มาเยี่ยมเยียนกับครอบครัวกำพร้านะครับตุ้ยถ่ายรูปเดี๋ยวให้คุณรับอันนี้ให้คุณวันรดียะช่วยมอบนะครับถ่ายคู่นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงมีสกัดด้วยนะใช่ไหมเดี๋ยวนะครับก็อยากจะให้ไก่ย่านะครับกล่าวขอบคุณนะครับทางผู้ที่บริจาคนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิสาธารณชนเพื่อการศึกษาในกำพร้านิดนึงค่ะทีมอกาเซซูโมะขอมากีเซโรขอมากีเซโรรูโมะลายันนะมุตโตอิมกอฮุสกีอิกเลฮุสกียังบานยอปันยอโมสลามะนักลิสลามะยาเลยกายาก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมวันนี้แล้วก็ฝากดอออให้เอาละเพิ่มรุสกีกับทีมงานทุกคนแล้วก็ขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยค่ะอาเมนอาเมนครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เป็นคำดุอานะครับจากหญิงไม้นะครับครอบครัวที่มีลูกถึง12คนด้วยกันนะฮะครอบครัวแวร์มูฮิตนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับคือพี่น้องที่ประสงค์จะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลดหนี้นะครับซึ่งแกมีหนี้อยู่ถึง 20,000 กว่าบาทด้วยกันในการที่เป็นทุนการศึกษาให้ลูกไปเรียนต่อนะครับและก็รวมทั้งการสร้างอาชีพในการซื้อเครื่องมือนะครับก็คือจากอุตสาหกรรมในการให้เขามีอาชีพเพื่อจะมีรายได้ที่ดูแลลูกๆถึง7คนตอนนี้ที่กำลังเรียนอยู่นะฮะต่อไปนะครับครับก็ในส่วนของเครื่องมือเนี่ยก็ประมาณสัก 9,000 กว่าบาทนะครับพี่น้องก็บริจาคมาได้นะครับในเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับโดยระบุให้กับครอบครัวแวร์มูฮิตที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับครับก็สำหรับรายการวันนี้ก็คงต้องจากลาพี่น้องนะครับไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บ้านนี้มีคนห่วงใย